สวัสดีค่ะมาพบกับกินอยู่แบบบ้านๆค่ะพี่น้องมื้อนี้สิพามาเฮ็ดกับเขาค่ะเมนูมื้อนี้สิมีอยู่2อย่างก็คือหมู3ชั้นนะคะพี่น้องทอดน้ำปลาค่ะก็สิมีหมูเนื้อนิดนึงนะคะพี่น้องเอาไว้จิ้มกับแจ่วพริกผงค่ะเราสิเฮ็ดแจ่วพริกผงบีบบักนาวน้ำปลาใส่ค่ะพี่น้องแล้วก็อีกเมนูนึงก็คือแกงขี้เล็กค่ะพี่น้องใส่หอยหอยนี่ลวกแล้วต้มแล้วสะอาดแล้วค่ะพี่น้องนี่ค่ะแล้วก็ผักอีตูงามๆค่ะในสวนเฮาบ่อึดบ่อยากเก็บมาเยอะๆก็สิมีกระเทียมค่ะบักพริกแล้วก็ต้นหอมค่ะพี่น้องน้ำยะนางหนูก็คั่นไว้แล้วเรียบร้อยเนาะค่ะพี่น้องบ่ให้เสียเวลามาจากก่อนอื่นถ้ามาหมักหมูกันก่อนค่ะพี่น้องน้ำปลาดีหนูบ่ตวงเลยค่ะพี่น้องหนูเทเลยกะเอาเลยค่ะจ้ะหมักเข้มหลายก็ใส่อีกสักหน่อยนึงค่ะพี่น้องแล้วก็ชูรสน้ำตาลนิดหน่อยค่ะแค่นี้ละค่ะแล้วก็คลุกเข้าให้เขากับกระทิมไว้30นาทีจ้าเอาละค่ะช่วงที่เข้ามาไว้30นาทีเดี๋ยวเข้ามาเฮ็ดแกงขี้เล็กกันต่อเลยจ้าแกงขี้เล็กนี่ค่ะพี่น้องหนูสิเฮ็ดใส่กระทะเนาะค่ะพี่น้องมันหน่อยมันค่อยสิแนมเห็นค่ะถ้าใส่หม้อมันก็สิใหญ่ไปหนูอย่างพี่น้องแม่โมเห็นไหมจ๊ะพี่น้องนี่ค่ะเดี๋ยวหนูก็จะเก็บสไตล์หนูนะคะเบิ่งภาพไปเรื่อยๆด้วยค่ะพี่น้องใส่บักพริกโดดกระเทียมลงไปค่ะเอาละค่ะพี่น้องเดี๋ยวเขาต้มให้ขี้เล็กซุกจะข้าวนึงก่อนนะคะค่อยมาปรุงกันจ้าถ้าขี้เล็กเริ่มซุกแล้วค่ะพี่น้องหนูก็จะใส่น้ำปลาร่าค่ะอันนี้เนี่ยต้องเพิ่งชอบด้วยค่ะพี่น้องใส่หลายมากหลายก็ใส่หลายค่ะแล้วก็จะใส่ชูรสจ้าก่อนหนึ่งพุ่นๆค่ะพี่น้องแล้วข้างนู้นก็จะใส่อันนี้นิดนึงค่ะพี่น้องผงปรุงรสค่ะอาหารอีสานบ้านเฮานี่ผงปรุงรสนี่ที่จริงก็บ่สําคัญหรอกค่ะพี่น้องแต่ว่าหนูมักใส่หนูเลยสิใส่ลงไปค่ะพี่น้องนี่ค่ะแล้วต้มอีกจะข้าวนึงค่ะพี่น้องใส่น้ําปลาอีกหน่อยนึงค่ะพี่น้องเพราะว่ามันจืดตะกี้นะคะค่ะพี่น้องเดือดเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวดูกระสิปิดไทยด้วยบกหอยค่ะหอยนี่ใส่แล้วกระสิปิดไฟเลยเพราะว่าต้มแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวมันสิหดนะคะเดี๋ยวใส่ผักอีตูลงไปน้ำค่ะพี่น้องแค่นี้ก็แล้วแล้วค่ะแกงขี้เล็กหมูเดี๋ยวเข้ามาทอดหมูกันต่อเลยจ้าแล้วล่ะจ้าเดี๋ยวเข้าไปแต่งข้าวกินกันเลยค่ะพี่น้องแล้วล่ะจ้าพี่น้องเมนูมื้อนี้ค่ะนี่ค่ะบ้านๆง่ายๆค่ะแกงขี้เล็กกับทอดหมูค่ะพี่น้องเดี๋ยวหนูจะให้เบิ่งทอดหมูก่อนค่ะหมูสามชั้นทอดน้ำปลาเนาะค่ะพี่น้องมักน้ำปลาใช้ชูรสน้ำตาลนิดนึงค่ะพี่น้องทอดออกมากับสนาตากับสปามานี่ค่ะพี่น้องเอาไว้จิ้มกับแจ่วพริกผงค่ะง่ายๆบ้านๆใช้ชูรสบักนาวน้ำปลาลงไปค่ะต้นหอมซอยค่ะพี่น้องแซ่บค่ะแล้วก็จะมีแกงขี้เล็กค่ะพี่น้องนี่ค่ะแกงใส่บักหอยค่ะหอยชลีหอยขมแกงออกต้มแล้วค่ะพี่น้องเอามาแกงใส่ค่ะนี่ค่ะมีลูกโดดแกงสไตล์บ้านๆห้องนู้นล่ะค่ะพี่น้องนี่ค่ะสดห่อนๆแซ่บปันยั่งค่ะพี่น้องนี่ค่ะหนูสมัครขี้เล็กเป็นใบสีด้วยค่ะพี่น้องสิบ่ค่อยมักแบบละเอียดปานใดค่ะนี่ค่ะก็จะใส่กระเทียมแน่ต้นหอมต้นหอมแล้วก็ผักอีตูนี่ใส่ร้ายแห้งค่ะพี่น้องใส่แบบเต็มที่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะหอมๆหวนๆแล้วก็ขาดบ่ได้ก็คือข้าวเหนียวคือเก่าค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆด้วยค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ค่ะพี่น้องขอบคุณกําลังใจที่มีให้กันเสมอค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆค่ะฝากกดติดตามให้น้ำนี้ด้วยจ้าพี่น้องเพื่อเป็นกําลังใจให้ทําคลิปออกมาเรื่อยๆค่ะพี่น้องพี่น้อง
มีพี่น้องหลายๆเขามาชมมากดไลค์เฮาก็อุ่นใจค่ะพี่น้องมาค่ะทุกผู้ทุกคนมากินเขาด้วยกันค่ะเมนูอีสานค่ะ